ตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับและอยู่ที่โชว์รูมสออรุณเป็นโชว์รูมของ Mazda เพื่อมาร่วมคาราวาน Mazda ปันสุขนะครับโดยกิจกรรมในวันนี้เรานอกจากจะไปขับรถไปทดลองรถเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับการปันสุขโดยไปกันที่โรงเรียนส่วนจะเป็นโรงเรียนไหนและทำกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับเป้าหมายหลักของทริปนี้นะครับก็คือการเดินทางมามอบของให้กับโรงเรียนวิชาวดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนเรียนฟรีนะครับมีอาหารกลางวันเลี้ยงตลอดนะครับฟรีตลอดสำหรับเด็กนักเรียนในชุมชนย่านใจกลางเมืองของนครสวรรค์นะครับโดยโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็มีตึกมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ยังขาดแคลนอยู่ดังนั้นเราจึงมาช่วยเหลือนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเราก็จะเดินทางกันต่อเพื่อไปพิสูจน์สมรรถนะของเจ้า Mazda ที่ช่องเย็นนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วแล้ววันนี้เรามาต่อกันที่นี่คือที่ไหนอ่ะอุทยานแห่งชาติแม่วงครับเราก็มากันต่อครับกับคณะของเรานี่ครับกับคาราวาน Mazda ปันสุขมีครบเลยนะทุกรุ่น CX8 CX3 CX30 CX5 BT50 หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมขับคันไหนมานั่งคันไหนมาให้ดูนะจริงๆมีทั้งตัว 4x4 มีตัว High Racer สำหรับเราขับคันนี้มาครับนี่ครับเจ้า Mazda BT50 4x4 Deep Lock เป็นตัวท็อปสุดมาพร้อมกับชุดแต่งและอุปกรณ์เสริมนี่ให้ดูตรงนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆก่อนตรงนี้เป็นจุดที่เวลาเรามาอุทยานแห่งชาติต้องมาลงชื่อนะครับมาเซ็นชื่อเพราะว่าเราจะเป็นที่จะต้องระบุว่าเราเข้าไปแล้วเราจะต้องออกมาอย่างครบถ้วนนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดีๆของจังหวัดกำแพงเพชรครับแนะนำให้ทุกท่านมาลองสัมผัสกันดูครับและตอนนี้ผมก็อยู่ในเจ้า BT50 คันที่ถ่ายเมื่อกี้นี้แหละครับเป็นตัว 4x4 Deep Lock ขับขี่โดยคุณอาคมรวมสุวรรณแห่งไทยรัฐออนไลน์นะครับก็ไม่ต้องบอกนะว่าเวียนหัวหรือเปล่านะครับถ้าคุณเห็นวิวข้างหลังเนี่ยเห็นไหมว่ามันโค้งไปโค้ดมาอย่างโอ้โหแบบว่าถ้ารถสมรรถนะไม่ดีจริงผมบอกเลยว่าคุณเมารถแน่ๆถ้าช่วงล่างเซตอัพมาไม่ดีพอโอ้เด้งกันกระจายแน่นอนครับแต่สำหรับเจ้า BT50 นี้ถือว่าสอบผ่านนะจากที่นั่งมาตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยมีเสียงเอสอาร์อยู่บ้างเล็กน้อยพอสมควรแต่ไม่โหดร้ายจนเกินไปนักสอบผ่านสำหรับการขึ้นเขาแล้วก็เข้ามาในเส้นทางที่เป็นการลุยป่าแบบนี้ผมโอเคเลยนะครับพละกำลังดีแหมพอพูดปุ๊บนี่กดคันเร่งหนักๆเลยนะถือว่าอย่างคันนี้แม้จะเป็นเกียร์ออโต้นะแต่ถือว่าสบายๆเลยนะครับผมนั่งหลังนะถือว่าจะโอเคอยู่ครับWe'll be right back.
และแล้วผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางของทริปนี้นะครับนั่นคือช่องเย็นโดยเจ้าคันนี้เลยครับ Mazda BT 50นี่นะครับอุณหภูมินะยอดเขาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20องศาครับกำลังเย็นสบายๆนี่ให้ดูเจ้า BT 50มาได้นะสบายๆอยู่แน่นอนว่าผมนั่งข้างหลังมาก็ต้องยอมรับว่าเขาสบายในระดับของการเป็นรถปิกอัพนะมีเด้งมีกระดอนบ้างแต่ไม่แย่นะอยู่ในจุดที่ยอมรับได้นี่พามาดูบรรยากาศต่างๆสมาชิกของเราและนี่คือพี่แมนครับนี่นะครับบรรยากาศก่อนแนะนำให้มาเที่ยวกันนะครับสำหรับเมืองรองอย่างจังหวัดกำแพงเพชรแบบนี้นะครับมีสถานที่สวยๆมีบรรยากาศดีๆที่แปลกๆที่คุณอาจจะไม่ได้เห็นในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำนะครับแต่บอกไว้เลยว่าสวยงามไม่แพ้กันแล้วดูรถของ Mazda มาได้ทุกคันรถเก๋งอะไรมาได้หมดนะครับขับกันมาได้แบบสบายๆครับสบายๆนี่คือซิกเนเจอร์ของสถานที่นี้ครับ 1,340 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ประมาณ23เนาะประมาณ23องศานะครับเวลาคือ11นาฬิกาครับนี่สวยงามกับวิวแบบนี้นะและนี่ก็โคกี้พีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าเอาเต็นท์มากางพี่หนุ่มเอาเต็นท์มากางนะกลางนอนนะแต่พี่เต้ยบอกว่าหนาวมากหนาวเหรอแต่ถ้ากลางคืนจะหนาวมากใช่ไหมกลางคืนเลขตัวเดียวโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องลองมีลมด้วยเพราะตรงนี้ชื่อช่องเย็นเพราะว่ามันจะมีอากาศเย็นไหลมาอ่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของสถานที่นี้นั่นคือจุดแบ่งของจังหวัดตากนะครับเอ็กมาอยู่ตากแล้วนะพี่และข้ามมาอีกทีนึงกลายเป็นกำแพงเพชรนี่เราข้ามไปข้ามมาระหว่าง2จังหวัดได้อย่างรวดเร็วทันใจครับอ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับทริปเดินทางท่องเที่ยว Mazda คาราวานปันสุขในรอบนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ในส่วนของการขับขี่นะครับตอนนี้ผมก็บอกได้คำเดียวว่าบันเทิงมากๆเป็นขาลงนะโอ้ ABS ทำงานครับเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ช่วยเสริมเวลาที่เราลงเขาเนี่ยครับแนะนำเลยว่าจำจริงต้องเป็นควรจะใช้เกียร์ต่ำนะไม่ต้องทำอะไรเลยครับปล่อยมันไว้แล้วก็ใช้เบรกแต่ถ้าอย่างที่ช่องเย็นเนี่ยมันไม่ชันมากถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยชันแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุณต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับเข้าไปอยู่ตัวนี้ก็จะมีนี่ฮะมีโหมดบวกลบอยู่ตอนนี้ใช้ M3 แล้วตบตัวต่ำเป็นตัว2เพื่อช่วยเวลาที่เราลงไม่งั้นเบรกมีปัญหาแน่นอนครับถ้าเราใช้แต่เบรกอย่างเดียวเบรกอาจจะเฟดเบรกร้อนแล้วสุดท้ายเราจะคอนโทรลรถไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นควรใช้เกียร์ต่ำในการช่วยเวลาที่เราขับรถลงเขานะครับถามผมว่าชอบไหมเจ้าตัว Mazda BT 50โดยภาพรวมการขับขี่ค่อนข้างชอบครับแต่ว่าจะไม่ชอบในส่วนของเสียงเครื่องยนต์คันนี้เครื่อง 3,000 เสียงจะค่อนข้างดังนิดนึงนะครับอันนี้คือส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบแต่ในแง่ของฟีลลิ่งการขับขี่ถ้ามาเจอโค้งๆแบบนี้เน้นไปในโทนของนุ่มนวลคนนั่งข้างหลังสบายพวงมาลัยคอนโทรลง่ายอาจจะไม่เบามือเท่ากับฟอร์ดนะครับแต่ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนี่จังหวะเข้าโค้งต่างการโยนตัวมีไหมมีนะครับมีการโยนแต่ไม่มากเฮ้ยๆขอรถเบอร์7นะเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้กูไม่ขับเกียร์เป็นด้วยโตมาขอรู้ก่อนด้วยรู้ก่อนด้วยเราจะเขียนก่อนขับแล้วล็อบบี้ก่อนขับด้วยโอ้โหมึงเนี่ยนะนิดนึงไม่สรุปคือขับไม่เป็นหรือไงเป็นได้เนี่ยเกียร์
ใช้กี่เกียร์6เกียร์ออโต้นะใช้3ได้3ค้างไม่ใช้4 5 6